ด็กไปไหนรับลูกผมกลับบ้านพ่อเขาอยู่พุทธไปเลยไปเลยไปเลยใช่ไปลูกผมไปสวัสดีครับรายการจับข่าวคุยวันนี้นะครับเราจะได้พูดคุยกับนักปั้นชื่อดังที่เคยมาคุยกับเราไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้เขามีเด็กปั้นคนล่าสุดมาด้วยครับขอเชิญพบกับคุณพบอารมณ์และน้องพับอานนท์ครับสวัสดีครับน้องพับเติบโตขึ้นนะก็เป็นธรรมดาฮะเด็กกำลังเจริญเติบโตฮะนี่ผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าน้องพับเนี่ยนะเป็นเด็กปั้นของคุณพบโอ้อย่าเรียกว่าปั้นปั้นอะไรเลยดีกว่าคะเรียกว่าเป็นแนะนำและผลักดันอย่างนั้นดีกว่าพี่ก็ดันผมทุกวันแล้วครับคือดันให้ไปอัดเสียงไปถ่ายแบบไปถ่ายละครอะไรอย่างนั้นนะฮะตัวจริงแน่หรือเปล่าจริงสิครับจริงสิครับผมนี่แหละน้องพับตัวจริงครับโอ้โหใช่เลย น้องพับไปพบพี่พบได้ยังไงก็เจอกันที่โรงเรียนของพับนะครับคุณพบไปหาเด็กที่มีแววตามโรงเรียนเหรออ๋อไม่ใช่ค่ะคือพอดีวันนั้นพบไปหาเพื่อนนะฮะคือเพื่อนเป็นครูอะฮะแล้วนี่พอเป็นครูพละล่ำสุดๆพี่หมกทำไมแล้วตอนที่ไปเจอพี่พบเนี่ยพี่พบกำลังทำอะไรอยู่อะครับไล่จับเด็กอยู่ครับคืออย่างนี้ฮะคือพบเนี่ยช่วยเพื่อนจัดแถวเด็กอะฮะไม่ใช่จับเด็กฮะอ๋อแล้วตอนที่คุณพบเจอน้องพับนี่ปิ้งเลยอ๋อคือตอนแรกที่เราเจอก็เขายังไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะคือยังไม่น่ารักเท่านี้พบมีภาพตอนที่น้องเขาไปเทสหน้ากล้องเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าชื่ออะไรจ๊ะจอยอะไรนะจอยโอ้โหชื่อไม่น่ารักเลยอ่ะเปลี่ยนชื่อแล้วกันต่อไปนี้ชื่อพับแล้วกันนะอันไหนน้องทำอะไรได้บ้างครับร้องเพลงครับร้องเพลงได้ด้วยร้องให้พี่ฟังได้ไหมครับได้อ่ะหนึ่งสองสามก็กินสิจ๊ะไม่ต้องกลัวใครจะด่ามัมก็มัมสิจ๊ะถ้าผิวจังตาลายนะเคี้ยวช้าหน่อยนะเคี้ยวช้าหน่อยนะหนูจะอร่อยกว่ากินก็กินช้าช้าไม่งั้นก็เรียกว่ายัดทานเย้โอ้โหมีแววนะท่านเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนลุคซะหน่อยนึงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวพี่จัดการให้เองนะคะไม่ต้องห่วงค่ะเห็นไหมคะถ้าทำไม่เหมือนตอนนี้เลยฮะเนี่ยวันนี้พบให้เขามาเทสหน้ากล้องแล้วก็ดูท่าทางเขาจะตื่นทำอะไรไม่ค่อยถูกอะฮะน้องพับตอนนี้นี่มีผลงานอะไรบ้างกินไก่ฮะก็คือที่ไปกินไก่ที่สนามหลวงที่ดารานักแสดงไปกันนะฮะพับกินแต่หมูนะพับกลัวไก่ฮะบอกทำไมเราฟังพับสิแล้วมีงานอื่นอีกไหมอ๋อตอนนี้ก็มีโฆษณาอยู่ตัวนึงอ่ะเป็นเครื่องดื่มชนิดนึงอ่ะฮะเออเราไปดูเทปกันเลยดีกว่าWho is a girl no bigger than a bumblebee? Who is the angel with the funny name? Ooh, we don't know where she's from or how she came to be.ยุงในพี่น้องนี่สิเด็กผู้ชายตัวจริงดื่มโอวัลทิงทุกวันว้าวน้องพับในชีวิตจริงนี่ดื่มบ้างไหมเนี่ยกินครับแต่กินอีกยี่ห้อหนึ่งคืออย่างเงี้ยคือที่โรงเรียนเนี่ยเขาแจกค่ะก็เลยต้องทานตัวนั้นแต่ว่าที่โฆษณาเนี่ยทานเป็นประจำค่ะยี่ห้อหนึ่งอร่อยกว่าเงียบๆไปก่อนแล้วก็ไปพูดทีหลัง
คุณพบแล้วน้องพับนี่เป็นยังไงถือว่ามีความสามารถไหมโอ้โหแน่นอนฮะน้องพับนี่เป็นเด็กที่มีความสามารถมากแล้วก็เก่งมากจริงๆอ่ะนี่เขาพูดได้ทั้ง6ภาษานะฮะหกภาษาเนี่ยใช่6ภาษาอะไรบ้างอ่ะก็มีภาษาไทยนะภาษาอังกฤษสเปนฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็ฮอบบิทฮะฮอบบิทที่เผ่าตัวเล็กๆในลอร์ดออฟเดอะริงเนี่ยเหรออ่าใช่ฮะคือน้องเขาอ่านหนังสือแล้วเขาชอบมากแล้วก็พยายามฝึกจนพูดได้ฮะโอ้โชว์หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังแล้วกันนะครับเป็นเพลงเลยเป็นเพลงดีเลยเพลงฮอบบิทเนี่ยนะปลาทูนุปลาทูนุปลาทูนุกัดกัดเงยลิมบุปลาทูนุปลาทูนุโหนี่คือเพลงฮอบบิทคุณครูครับนะแม่เยี่ยมมากอ่ะทีนี้น้องพับมาถึงจดหมายจากผู้ชมทางบ้านบ้างล่ะมีจดหมายมานะเป็นคำถามว่าถามว่าน้องพับเนี่ยชอบเพลงอะไรแล้วก็ใครเป็นคนร้องครับชอบเพลงของพี่อนันต์วานะครับเพลงดิ้งดองครับดิ้งดิ้งดองนี่นี่พอเลยมันคนละค่ายกันข้ามค่ายไม่ได้เดี๋ยวเอากล่องว่าแต่พับชอบอยู่บ้านพับก็ร้องเพลงนี้ตลอดดิ้งไปร้องที่พอไปร้องข้างหลังไปร้องที่อื่นหยุดก่อนเชิญถามต่อเลยฮะแล้วน้องพับเนี่ยนะโตขึ้นเนี่ยอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นแบบพี่พอสนะครับเดี๋ยวเป็นแบบนี้นะพี่ก็สั่งให้พูดครับไม่ไปบอกเขาทำไมล่ะสั่งให้โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแล้วดารานักร้องในดวงใจของน้องพับเนี่ยเป็นใครครับชอบพี่แอดคาราบาวชอบใครชอบพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดนะชอบพี่เบิร์ดแล้วนักกีฬาล่ะชอบคนไหนครับชอบพี่บอลมาราโดนครับชอบใครชอบพี่น้องตุ้มครับพี่น้องตุ้มครับชอบตุ้มน้องตุ้มปริญญาฮะแต่จริงชอบพี่บอลนะไอ้นี่คุณพบผมว่าเด็กสับสนแล้วนะเนี่ยคุณมีอิทธิพลกับเด็กมากเหลือเกินแอบอันนี้พบก็ไม่ทราบนะฮะชีวิตเขาต้องเลือกเองอ่ะปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าฮะไม่จริงเหรอนะไม่เห็นให้ไปสยามเลยอ่ะพับนัดกับเพื่อนไว้อ่ะพี่พลไม่ให้ไปสยามอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยพูดทีหลังไงนั้นกับพับผมไว้หน่อยครับเราก็คงต้องดูต่อไปนะครับว่าอนาคตของน้องพับเนี่ยจะเป็นยังไงส่วนตอนนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับไม่จริงคุณ